ายกรัฐมนตรีโต้พิธายันมีแผนสำรองชี้แจก10,000ล่าช้าต้องรับฟังทุกฝ่ายเพื่อให้สบายใจนายกรัฐมนตรีแจงข้อข้องใจพิธาสิริกัญญาลั่นไม่ได้เอาไข่ใส่ตะกร้าใบเดียวยันมีแผนรับอาจสื่อสารน้อยเกินไปทำคนไม่เข้าใจพร้อมรับฟังฝ่ายค้านชี้แนะย้ำเหตุโครงการล่าช้าเพราะรับฟังทุกฝ่ายเมื่อเวลา9:20 นวันที่12 กุมภาพันธ์ 2567ที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.พรรคก้าวไกลระบุโครงการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลไม่มีแผน2เปรียบเสมือนเอาไข่ไปรวมในตะกร้าเดียวกันว่าตนเชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วประเทศเรามีนโยบายหลายอย่างรัฐบาลแถลงนโยบายไปหลายอย่างทั้งการกระตุ้นการท่องเที่ยวการเซ็นสัญญาเขตการค้าเสรี FTA ที่จะเพิ่มมากขึ้นการลงทุนข้ามชาตินโยบายการเกษตรยืนยันว่าไม่ได้ใส่ตะกร้าแต่ถ้าเกิดส.ส.พรรคฝ่ายค้านมีความคลางแคลงใจก็จะแถลงข่าวให้ทราบไปเรื่อยๆเพื่อพูดคุยและชี้แจงให้กระจ่างอาจเป็นความบกพร่องของรัฐบาลที่ไม่แถลงวันที่13กุมภาพันธ์จะมีการพูดคุยกันต่อไปถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะเสนอแนะมาหน้าที่ของรัฐบาลก็รับฟังและไปพูดคุยกันไม่มีอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่อาจจะยังพูดไม่เยอะพอเมื่อถามว่านายพิธามองว่ารัฐบาลไม่มีแผนสำรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันไม่ใช่ตนเชื่อว่าเรามีแผนงานเพียงแต่อาจจะยังพูดไม่พอขอบคุณสำหรับคำเตือนและคำแนะนำเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยให้เยอะขึ้นเมื่อถามย้ำว่าให้ความมั่นใจประชาชนใช่หรือไม่ว่าจะเดินหน้าโครงการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราให้ความมั่นใจประชาชนอยู่แล้วและเชื่อว่าประชาชนก็มั่นใจว่ารัฐบาลทำเต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคที่ยกระดับสาธารณสุขชีวิตความเป็นอยู่การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้ไฮเทคระยะยาวหรือยกระดับการศึกษารวมถึงการยกระดับพาสปอร์ตไทยให้ดีมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นฟรีวีซ่าแชงเก้นยุโรปซึ่งมีหลายเรื่องซึ่งเราพยายามทำอีกหลายเรื่องเต็มไปหมดก็ดีจะได้เป็นเวทีในการพูดว่าเราทำอะไรไปบ้างไม่ได้คิดอะไรเมื่อถามว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในวันที่15กุมภาพันธ์นี้จะมีความคืบหน้าเลยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวมีประชุมยืนยันอยากให้ทุกฝ่ายพูดมาให้หมดเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องการย้ำกับประชาชนหรือไม่ว่าเหตุที่โครงการล่าช้าเพราะต้องทำให้รอบคอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกคนทราบตั้งแต่ต้นการฟังความคิดเห็นต้องใช้เวลาเพราะอยู่ในสังคมที่มีความเห็นต่างเราต้องทำให้ทุกฝ่ายสบายใจมากที่สุดเท่าที่ทำได้เราพยายามรับฟังและแก้ปัญหาและอธิบายแล้วสว.วันชัยฟันธงมีนาคมนี้การเมืองในสภาเดือดแน่ซักฟอกรัฐบาลกม.สำคัญเทียบสว.วันชัยฟันธงเดือนมีนาคมนี้การเมืองในสภาร้อนแรงประกันทางความคิดชี้แก้รัฐธรรมนูญถ้ารัฐบาลฝ่ายค้านผนึกกำลังกันชนะสว.ได้แน่นอนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาในวันชัยสอนสิริสว.กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงเดือนมีนาคมว่าในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปอาจจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนนกพอหลังตรุษจีนจะมีกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.สองฉบับเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภา
คือร่างงบร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่างงบร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่นายชูศักดิ์สิรินินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งอาจจะมีการถกกันหน้าดูพอสมควรทั้งนี้เพราะมีกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยแต่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากเกรงว่ากฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเกิดความไม่สมัครสมานสามัคคีจะเป็นการรื้อร้องฟ้องคดีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ยุติไปแล้วทำให้อาจจะสร้างอีรุงตุงนางกันต่อไปส่วนประมาณเดือนมีนาคมก็จะมีกฎหมายเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560และการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประชามติรวมถึงพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาตลอดจนการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมปลายเดือนนกพ.จนกระทั่งเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่มีสถานการณ์ทางการเมืองในสภาร้อนแรงพอสมควรดังนั้นใครที่ติดตามทางการเมืองจะเห็นว่าที่เงียบสงบมาตลอดในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก่อนปิดสมัยประชุมนี้จะเห็นความร้อนแรงการปะทะกันทางความคิดรวมทั้งอาจจะเห็นการต่อสู้กันทางการเมืองในสภาเดือนมีนาคมนี้ร้อนแรงจริงๆนายวันชัยกล่าวเมื่อถามกรณีความเห็นต่างของสว.ต่อการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนายวันชัยกล่าวว่าก็ถือว่าแรงเพราะจะเป็นการแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญและอาจจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.รวมทั้งพ.ร.บ.ประชามติซึ่งเราเห็นว่ามีการกลั่นกรองมาดีแล้วและถือว่าเป็นประชามติที่เป็นประชามติจริงๆไม่เช่นนั้นหากคนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติสัก 10-20% แล้วถือว่าเป็นประชามติน่าจะไม่สอดรับกันกับคำว่าประชามติดังนั้นจึงจะมีการสู้กันพอสมควรทางรัฐบาลกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถ้ารวมกันก็ชนะสว.ได้แน่นอนแต่ถามว่าเขาจะรวมอยู่ซีกไหนเขาจะยืนอยู่กับซีกสว.หรือยืนอยู่กับซีกส.ส.ด้วยกันเรื่องนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันทั้งการเมืองระหว่างสองสภาและการต่อสู้กันทางความคิดทางการเมืองความร้อนแรงในสภาเริ่มจะระอุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวด้วยว่าแม้แต่วุฒิสภาวันนี้ก็มีการถกแถลงกันเรื่องร่างงบร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับรวมถึงการอภิปรายทั่วไปและอาจจะมีเกมทางการเมืองอะไรต่างๆที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุหรือสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อว่ามีความร้อนแรงทางการเมืองในปลายเดือนนกพอถึงเดือนมีนาคมอย่างแน่นอน1. เจชนาทิพย์ผนึกรายการกินอยู่ดีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในญี่ปุ่นกระทรวงพาณิชย์ 1. เจชนาทิพย์ผนึกรายการกินอยู่ดีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในญี่ปุ่นชูสัญลักษณ์ไทยซีเล็กยกระดับทูตพาณิชย์เชิงอาหารวันที่12กุมภาพันธ์2567นายฉันทภัทรปัญจมานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโตเกียวกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์หาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามมากเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อในต่างประเทศรู้จักสินค้าไทยมากขึ้นรวมทั้งมีนโยบายให้ชูสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก
ได้ยกระดับการทูตพาณิชย์เชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านอาหารไทยระหว่างประเทศโดยมีการมอบสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์และความเป็นไทยผ่านอาหารไทยล่าสุดเตรียมดึงอินฟลูเอนเซอร์นักเตะซูเปอร์สตาร์เจชนาธิปสงกรสินนักกีฬาฟุตบอลชาวไทยที่มีประสบการณ์เคยสังกัดสโมสรกีฬาฟุตบอลมีชื่อดังของญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานถึง7ปีและมีผู้ติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียกว่า4ล้านรายใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดันกระแสอาหารไทยในญี่ปุ่นรวมทั้งร่วมมือกับรายการกินอยู่ดีอินฟลูเอนเซอร์คนไทยในญี่ปุ่นที่ชอบประเวนชิมอาหารซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 800,000 รายเข้าร่วมด้วยเนื่องจากทั้งสองเป็นผู้มีชื่อเสียงมีกลุ่มบุคคลที่มีแฟนคลับมีกระแสความนิยมยอดผู้ติดตามในสื่อโซเชียลของกลุ่มคนญี่ปุ่นและคนไทยอย่างล้นหลามและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้หรือบริโภคสินค้าพร้อมจะสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารและประชาสัมพันธ์คุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นพลังบวกจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์ผ่านร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 5,000 ร้านมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในข้อกำหนดของร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะต้องใช้ข้าวไทยมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า 60% ของรายการอาหารทั้งหมดที่ร้านอาหารให้บริการใช้วัตถุดิบไทยมีรสชาติอาหารมาตรฐานไทยแท้ถูกสุขอนามัยมีบริการที่ดีและตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการตระหนักรับรู้ต่ออาหารไทยสร้างกระแสแรงจูงใจอาหารสินค้าอาหารรวมถึงสินค้าและบริการของไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่ช่วยการันตีคุณภาพอาหารไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้รับรู้ความเป็นไทยผ่านตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยซีเล็กผลักดันให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มโอกาสในการนำเข้าสินค้าไทยไปญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภ